คุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลหรือไม่ใช่เทศกาลนะคะการดื่มแล้วขับเมาแล้วขับก็ยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียร้ายแรงยิ่งถ้ามีการต่อรองขอเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ขอดำเนินการทางกฎหมายแล้วทำได้จริงๆเนี่ยเมาแล้วขับก็อาจจะทำให้เกิดความสูญเสียมากขึ้นไปอีกนะคะเมาแล้วขับถ้าถูกจับนี่ถือว่าเป็นความผิดนะคะแต่ว่าความผิดหรือว่าการใช้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเช่นการจับปรับหรือว่าบำเพ็ญประโยชน์บางคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะโทษเบาไปหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับคนที่สูญเสียโอกาสสูญเสียคนรักจากกรณีเมาแล้วขับพวกเขากลับไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตตามปกติติดตามจากรายงานของคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะการบำเพ็ญประโยชน์ครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นสุดกระบวนการคุ้มครองประพฤติของชายคนนี้หลังถูกดำเนินคดีเมาแล้วขับขี่รถจักรยานยนต์เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้สูญเสียก็เป่าว่าคิดตายหน่อยคิดตายหน่อยเขาก็คิดตายแล้วก็เป่ามันก็เกิน50เขาเล่าย้อนไปเมื่อเกือบ1ปีที่แล้วเหตุการณ์วันนั้นหลังจากเขาสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานและขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านที่จังหวัดลพบุรีโดยไม่คาดคิดว่าระหว่างทางจะถูกเจ้าหน้าที่ให้เป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์หลังเป่าก็พบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงถึง125มิลลิกรัมเช่นเดียวกับชายอีกคนที่เพิ่งถูกดำเนินคดีเมาแล้วขับเมื่อต้นเดือนเมษายนได้รับการประกันตัวและเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองประพฤติมันเป็นเหตุสุดวิสัยเหมือนกันนะใครก็ไม่อยากให้เกิดนะแต่ถ้ามันเกิดไปแล้วอ่ะมันจะไปเอาฝั่งติดคุกมันก็กระไรอยู่ทั้งไปทำงานก็จะเสียอนาคตไปหมดเลยทั้งสองฝ่ายเลยใช่ไหมล่ะพอมาเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติอะค่ะคือเราแบบรู้สึกเครียดรู้สึกอึดอัดจนแบบทำให้เรารู้สึกว่าไม่อยากที่จะไปดื่มแล้วก็ขับอีกนะมันได้อยู่ดูความสมองมันเรื่องธรรมดาหรือแบบนี้มันยังสนุกอะไรไปไรมาลูกขับเอออันนี้มาลูกขับเออเจอกันก็คิดไปหยิบไปกินกันต่อแต่ว่าระวังกันให้ดีๆว่าตำรวจจะกักช่วงไหนกันเองเนี่ยช่วงเนี้ยติดแน่ถ้าเกิดทำตำรวจมันอยู่ที่ตำรวจตำรวจด้วยถ้าตำรวจเอาจริงแล้วก็ส่งฝาอะไรไปปุ๊บไม่ว่าไม่ค้านประกันตัวประกันเดี๋ยวได้เดี๋ยวนั้นคนเราก็กลับบ้านบันลุงเช้าให้ประกันไปเคลียร์หรือไม่เคลียร์ก็ได้นั่นแหละประมาณนี้ฮะพอเหมือนว่าเลยตูฟาร์มแล้วพี่ชอบแบบก็ลอยตัวไงฮะคนเราก็เลยไม่เข้มไม่กลัวกฎหมายเว้ยกูเมาแป๊บเดียวกูได้ประกันหรือไม่นั่นกูรับสารภาพปุ๊บแล้วก็ประกันไปเคลียร์ปุ๊บไปคุมประพฤติทำบำเพ็ญประโยชน์จบถึงเดือนก็เซ็นชั่วโมงอาทิตย์นี้มีงานนะอะไรคุมประพฤติโทรมาก็ไปทำแล้วก็เซ็นแล้วก็เดี๋ยวก็กลับบ้านนี่เป็นเสียงสะท้อนจากผู้สูญเสียทั้งร่างกายจิตใจอาชีพที่มั่นคงและครอบครัวที่อบอุ่นเขาสูญเสียทุกอย่างทันทีจากอุบัติเหตุคนเมาขับรถชนที่จังหวัดชลบุรีเมื่อ26ปีก่อนเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ร่างกายของเขาพิการทันทีกระดูกสันหลังหักและเส้นประสาทถูกทำลายรักษาตัวในห้อง ICU นาน3เดือนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แม้แต่การขับถ่ายเมื่อชีวิตต้องไปต่อเขาพยายามกายภาพจนช่วยเหลือตัวเองได้บ้างทุกวันนี้เขายังไม่เคยลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใส่ท่อหายใจตลอดเลยครับนั่นแหละแล้วก็เริ่มไม่รู้สึกตัวทุกวันนี้จะมีมีเหล็กแทงเข้าไปในหัวขาไว้เลยนะฮะ3เดือนนี้แล้วก็เอาถุงทรายวันละ5กิโลเนี่ยถ่วงที่หัวเตียงให้กระดูกมันยืดทรมานมากเลยฮะถ้าตะกูมันตะกูแหลมๆเนี่ยขันเข้าไปในหัวเนี่ยยังเป็นหลุมอยู่เลยแล้วใส่ทิ้วเครื่องช่วยหายใจเริ่มเป็นแผลกดทับด้วยแล้วก็ไม่รู้ตัวคือชาตัวเนี้ยทุกวันนี้ก็ยังชาอยู่นะแต่ยังดีตอนกว่าตอนนั้นหน่อยคือว่ามือผมเนี่ยยกมือได้แต่มันทำอะไรไม่ได้เหมือนจะเป็นตะคริวนะฮะเนี่ยน้ำร้อนลวกอะไรเงี้ยยังไม่รู้เรื่องเลยแม้กฎหมายจะเพิ่มบทลงโทษให้ผู้ขับขี่ที่เมาแล้วขับแต่ก็ยังเปิดช่องให้ประกันตัวได้และเข้าสู่ขั้นตอนการคุมประพฤติยังใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่หากเทียบกับผู้สูญเสียทั้งผู้ประสบเหตุและครอบครัวบางคนกลับต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก
วิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน